เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาปิมปิมแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้พอเหมาะพอดีสำหรับตัวของเราเนี่ยที่เรามีความรู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันในคนในสัตว์ในสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอดีตก็ให้ลืมไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็อย่าไปวิตกกังวลทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสประหนึ่งว่าเราทุกๆคนทั้งภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกาเขตนอกเขตในทำประหนึ่งว่าหมู่คณะเราทั้งหมดถ้าเป็นนั่งต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพอประพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางพระอริยเจ้าทั้งหลายพวกเราทั้งหมด
เราทำใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้มีความเคารพเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยให้ใจใสใสเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญทีเดียวสำหรับชีวิตของเราเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านเห็นภัยในวัฏสงสารเบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะว่าชีวิตในวัฏสงสารนั้นน่ะไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมอลุพรหมแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นล้วนไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นเพราะว่ายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็กฎเกณฑ์หลายๆกฎเกณฑ์ความโลภความโกรธความหลงกิเลสอาสวะนี่บังคับให้เราต้องสร้างกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจและมันก็มีวิบากกรรมคอยรองรับไม่มีเว้เลยแม้แต่เพียงคนเดียวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมโลกพรหมส่วนชั้นล่างชั้นกลางทั้งสูงแล้วก็มีอวัยภูมิรองรับมีทั้งมหานรกอุจจทะนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตราบใดที่ยังมีกิเลสมีอาสวะอยู่ก็จะบดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดกันไปอย่างนี้ไอ้ตกนรกก็ไปเคยไปเป็นเปรตอสุรกายเศรษฐีชายก็เคยเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงก็เคยเป็นเทวดาก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นสารพัดแต่ก็ยังอยู่ในกรอบแห่งภพสามแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยดังนั้นบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายก็สั่งสมบุญบารมี
เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้คือธรรมชาติของใจเนี่ยเมื่อปล่อยวางสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้ปล่อยวางความผูกพันใจก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และก็นิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคที่เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ไปนิพพานได้ธรรมตรงนี้จะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจมาพร้อมกับการเห็นแจ้งการรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นธรรมดวงแรกนี่นะจ๊ะจะปรากฏอยู่ที่ตรงนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นพระตถาคตเจ้าหมายถึงว่าใจจะต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วธรรมดวงนี้บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสซึ่งจะทำให้ใจหยุดนิ่งในกลางดวงนี้เรื่อยไปเราว่าหยุดอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขใจหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้จะทำให้มีความสุขถ้าใจไม่หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ก็จะไม่มีความสุขดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนั้นเป็นไม่มีหมายความว่าแม้เราจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติมากมายปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่มีรัตนเจ็ดมีความพร้อมทุกสิ่งทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกป้องบริวารอะไรทุกอย่างก็ยังไม่มีความสุขเท่าตรงนี้ชีวิตยังไม่ปลอดภัยแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นเนี่ยพระใจหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ความสุขก็เกิดขึ้นมีมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยธรรมตรงนี้จะมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆจะบังเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วพอนิ่งต่อไปไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าได้พระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายอยู่ในตัวของเรานี่แหละเหมือนอยู่ในตัวในกลางกายของพระอรหันต์ในกลางกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนเพราะว่า
ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากมายแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้ได้บรรลุธรรมนี้โดยพระองค์เองไม่ต้องมีใครมาสอนจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้แล้วก็นำความรู้นี้มาถ่ายทอดมาสั่งสอนเพื่อจะบอกให้มนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้มีบุญว่าในตัวมีรัตนตรัยเป็นที่พึงที่ระลึกมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวถ้าทำตามพระองค์แล้วคือเอาใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ไปด้วยจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเช่นเดียวกับพระองค์ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์เช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นนี่เราเป็นบุตรสาวกสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเดินตามรอยทำตามคำสอนของพระองค์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรบรรลุธรรมอย่างไรมีสุขอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตามกำลังแห่งบารมีของเราที่ได้สักสมอบรมมาแต่หลักก็คือใจจะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หรือใหม่ๆเราจำไว้ง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคือประมาณเอาตรงนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลใจว่ามันจะตรงเป๊ะไหมเอาวบอยู่บริเวณกลางท้องที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเพราะฐานที่7จะเห็นได้จริงๆเมื่อใจหยุดนิ่งนิ่งสนิทในกลางนั่นแหละเราจะเห็นว่าอยู่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจคือเราสร้างมโนภาพทางใจว่าในกลางท้องเราระดับเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วตรงนี้มีเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือใครเคยเห็นดวงแก้วกลมๆที่ก็เจริญในแล้วนะใสๆให้นึกอย่างง่ายๆนึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะเมื่อเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราเคยเห็นอย่างนั้นแหละนึกเพื่อเชื่อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ใจวอกแวกแต่ต้องนึกอย่างง่ายๆนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของเราไปด้วยนึกง่ายๆนึกเบาๆนุ่มๆเบาๆอลมลมัยให้ใจใสๆ
ใจเย็นๆค่อยๆนึกเราคุ้นเคยกับภาพไหนแล้วก็เอาภาพจะเป็นเพชรใสๆก่อนน้ำแข็งใสๆดวงแก้วใสๆอย่างนี้นะจ๊ะอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลือกเอาหรือแม้แต่พระพุทธรูปพระแก้วใสๆหรือพระที่เป็นทองเหลืองทองคำอะไรต่างๆได้ดังนั้นแหละนึกธรรมดาเพื่อให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายในกลางบริกรรมนิมิตภาพดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เรานึกขึ้นมาเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเชื่อมใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่7ให้แนบแน่นพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะให้ต่อเนื่องเหมือนเสียงนั้นมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณที่อยู่ภายในเสียงที่ละเอียดอ่อนให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่เริ่มตรึกนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตดังกล่าวนะจ๊ะคือตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจจุดในกลางดวงใสใสพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นอย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นภาพเรานึกได้แค่ไหนชัดเจนแค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะต้องใจเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดว่าไม่ได้ดังใจเราได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกนะค่อยๆบรรจงนึกดวงแก้วใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือเพชรใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ประคองใจได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอโดยไปใช้กำลังในการภาวนาสัมมาอรหัง
ัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจของเราหยุดนิ่งที่แล้วเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะเราก็ทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้นิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสถ้าใจหยุดนิ่งทุกส่วนก็จะขยายดวงจะขยายกว้างออกไปเองจะชัดจะใสจะสว่างจะเห็นขึ้นมาใครเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายรูปพรหมก็ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางกายนั่นนะจ๊ะนิ่งเบาเบาจะเข้าถึงพระธรรมกายใจหยุดนิ่งๆกลางองค์พระธรรมกายใสๆกายท่านจะใสใสเหมือนเพชรใสๆเนี่ยเลยยิ่งกว่านั้นอย่างน้อยก็เหมือนกระจกใสๆเหมือนแก้วใสๆหรือมันน้ำใสๆแต่ถ้าเรานิ่งถูกส่วนจะใสเกินความใสใดๆในโลกแล้วก็สวยงามมากมีเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบกายก็ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใสบริสุทธิ์อยู่ในอริยบทสมาธิเพราะว่าท่านไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ที่ต้องนั่งนอนยืนเดินทำมาหากินทำมาค้าขายขับถ่ายอะไรก็ไม่ใช่นะจ๊ะท่านจะนิ่งสงบนิ่งใจใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่กลางกายของท่านมีอยู่ในตัวของเราเลยแหละเรานิ่งแค่ดูเฉยๆใจก็จะนิ่งท่านก็จะขยายกว้างออกไปคือขยายไปเองขยาย
โดยใจเราอยู่ตรงกลางองค์พระใสๆนี่เราก็น้อมทายาธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมเอาไว้ในกลางของท่านคือพอเรานึกนิดเดียวก็สิ่งเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในกลางกายท่านจะใสสวยงามมากตอนนี้ล่ะค่ะอารัตนาในใจนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทัสโรพระผู้ปราบมารนึกถึงคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองมหารัตนบัจจิกาทองสุขสำแดงปั้นมหารัตนบัจจิกาอาจารย์ของนกยูแม้ผู้มาภายหลังไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนึกตามเสียงหลวงพ่อไปนะจ๊ะอารัตนาให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารวานข้าวของพวกเราทั้งหลายไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วท่านถอดขันธ์ทั้งหลายคือถอดกายทั้งหลายออกดับหมดตั้งแต่กายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดรูปภพหยาบรูปภพละเอียดอรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายธรรมโกฏปูโสดาติกิทกาพระอนาคามีอย่าเปลี่ยนดับหมดเหลือกายธรรมอรหัตผลดับขันธ์แล้วก็ปรินิพพานคือถอดขันธ์ทั้งหลายออกหมดเหลือกายธรรมอรหัตผลกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตกศูนย์เข้าไปสู่ในอายตนะนิพพานเมื่อท่านดับกิเลสได้หมดแล้วอายตนะนิพพานก็ดึงดูดท่านไปอยู่ตรงนั้นเป็นที่อยู่ของพระนิพพานที่อยู่นอกภพสามนอกกามภพรูปภพอรูปภพมีนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนถ้าอุปมาเหมือนเป็นภพอีกภพหนึ่งที่บริสุทธิ์สูงส่งล้วนแต่ผู้บริสุทธิ์เป็นที่โล่งๆว่างๆเพราะว่าท่านไม่มีการทำกิจแบบมนุษย์แบบเทวดาพรหมรูปพรหมแล้วเสวยสุขด้วยพระองค์เองเสวยบรมสุขคือเข้านิโรธสมาบัตินิ่งอยู่ในกลางกายของท่านนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆซึ่งมีแต่สุขล้วนๆไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแบบผู้ที่ยังอยู่ในภพสามสงบนิ่งหมดเลยนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะน้อมนำเครื่องทายธรรมเหล่านี้กลั่นเป็นของละเอียดให้มีความละเอียดเท่ากับอายตนะของพระนิพพานไปถวาย
เป็นพุทธบูชาไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าพระอรหันต์กายธรรมเหล่านั้นจะครบฉันภัตตาหารเหมือนพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์พระธรรมีธาตุสำเร็จของท่านอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำนี่แหละบุญกุศลเกิดขึ้นกับเราเหมือนท่านอยู่ในฐานะเป็นแหล่งเนื้อนาบุญให้กับเราซึ่งตรงนี้ถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมกายจะเข้าใจยากยิ่งเป็นนักคิดยิ่งไม่เข้าใจเพราะมัวแต่คิดซึ่งคิดได้หลายเรื่องจินตนาการกันไปแต่นี่มันเลยความคิดอันมีขอบเขตจำกัดของมนุษย์ซึ่งจะเข้าถึงได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้นแหละการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นมหากุศลบุญใหญ่ก็เกิดขึ้นเราไปถึงตัวจริงแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์คือกายธรรมของพระองค์ท่านที่บริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายแล้วมหาปุชนียาจารย์ท่านก็จะทับทวีกายของท่านคือนิ่งอย่างเดียวแล้วกายท่านก็ปลุดไปปลุบไปเลยมีกายเยอะแยะกายของท่านปลุบไปทุกที่ทุกทางเลยเป็นเถาเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนภาพปลุดไปเลยเต็มไปหมดไปถวายทายธรรมนี้แน่กายธรรมรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์สุดรู้สุดญาณนั่นแหละที่ไปถึงสุดสายตาธรรมกายเหมือนสุดสายตาของมนุษย์อุปมาใกล้กันที่มองไปสุดขอบฟ้ากันแต่ว่าสุดสายตาธรรมกายหรือธรรมจักขุมันกว้างกว่านั้นนับเท่าไม่ถ้วนธรรมกายพระเจ้าพระอรหันต์ที่อยู่ในคลองธรรมจักขุยังมีนับไม่ถ้วนที่อยู่ในขอบข่ายของการเห็นโดยธรรมจักขุของธรรมกายมหาปูชนียาจารย์เพราะฉะนั้นบุญมากมายมหาศาลก็บังเกิดขึ้นจากทุกๆพระองค์มาจรดที่กลางกายเราอุปมาเหมือนน้ำไหลไหลสายมารวมเป็นสายเดียวแต่นี่เป็นสายทานแห่งบุญอุญญาบิสันทานเป็นสายทานแห่งบุญที่สว่างสวัยบุญญาธาตุซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราที่จะทำให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติหลาดยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายดับทุกข์หลุดพ้นได้มีสุขในปัจจุบันไปตัดรันวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เสร็จโปรแกรมใหม่ตั้งโปรแกรมปังชีวิตใหม่เ
ให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราทั้งในภพปัจจุบันชาติกับในภพชาติในอนาคตจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางที่เราดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้โดยเฉพาะหมู่คณะของเราก็คือที่สุดแห่งธรรมบนเนี่ยจะติดอยู่ในกลางกายแล้วก็บุญนี่ไปตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากมารของเราที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดด้วยความไม่รู้เรื่องราวความไม่จริงของชีวิตทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันในชาติเพื่อจะให้ส่งผลในอนาคตหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแก้ไขไปด้วยบุญนี่ก็จะไปปรุงเป็นทิพยสมบัติในเทวโลกนอกเหนือจากส่งผลในปัจจุบันชาติจะส่งผลในปัจจุบันชาติจะเป็นส่วนน้อยกว่าในอนาคตเหมือนต้นกล้าอ่อนๆของต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกก็ต้องรอคอยการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตบุญในกรรมการเนี่ยก็จะปลงตรงนี้แล้วก็จะส่งผลเป็นหลักในอนาคตส่วนย่อยก็ในปัจจุบันยกเว้นเราไปเชื่อมบุญเก่ามาตามทันก็จะเป็นอัศจรรย์ในชีวิตเหมือนผู้มีบุญในการก่อนอย่างนั้นแล้วเป็นต้นก็จะเป็นทิพยสมบัติมีวิมานอันเป็นทิพย์บริวารอันเป็นทิพย์เป็นอาหารเครื่องประดับที่เป็นทิพย์สวนสะอะไรต่างๆเหล่านั้นที่สวยงามในเทวโลกและบุญอีกส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติญาติสนิทมิตรสหายธรรมดชนที่เราคุ้นเคยพอเรานึกถึงว่าจะอุทิศไปให้บุญนี้ก็จะไปถึงท่านเหล่านั้นที่อยู่ในภพภูมิที่รับได้ถ้ารับจำไม่ได้บุญก็จะคอยจังหวะส่งผลแปลว่าบุญที่ทำนี้ไม่ได้หกหล่นไปไหนเลยจะส่งผลไปตามความปรารถนาของเราทั้งแก่ตัวเราและหมู่ญาติละโลกไปแล้วตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยดังนั้นลูกทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของบุญก็จะต้องตั้งใจให้ดีเพราะการบูชาข้าพระนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายต้องมีการบังเกิดขึ้นของศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งเมื่อเป็นของยากอย่างนี้ก็ต้องตั้งใจอย่าให้ขาดในการมาบูชาข้าวพระเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็หลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วรวมถึงบุญที่จะส่งอุทิศไปให้กับหมู่ญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายในช่วงที่บุญกำลังเกิดอยู่นี้นะให้ลูกทุกคนตั้งใจอธิษฐานจิตกันไปตามใจชอบจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเราก็จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมกันต่อไปไอ้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆด้วยใจที่ใสๆในขณะที่บุญกำลังไหลผ่านในกลางกาย
ตลอดระยะเวลายาวนานถึง7วันในเมืองมนุษย์นับจากวันนี้ไปใจต้องใสใจต้องบริสุทธิ์นึกทบทวนบุญนี้แล้วอธิษฐานจิตกันไปทุกๆวันนะลูกนะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตไปเงียบๆ